ื่อประกอบเสร็จแล้วเนี่ยตัวเครื่องนะครับก็จะประกอบด้วยช่องใส่น้ำมันแล้วก็ช่องที่ใส่น้ำมันของโซ่นะครับสังเกตง่ายๆครับถ้าน้ำมันโซ่เนี่ยจะอยู่ข้างล่างนะฮะมันจะมีสัญลักษณ์บอกนะฮะว่าเป็นโซ่น้ำมันโซ่ถ้าเป็นน้ำมันที่ใช้ก็จะเป็นน้ำมัน91หรือ95แล้วก็ต้องผสมตัวทูทีนะครับตัวนี้ด้านบนเขาเรียกว่าคันสตาร์ทนะครับตัวฝั่งนี้มันจะมีตัวโช๊คนะฮะอันนี้คือแยกโช๊คน้ำมันเวลาเครื่องเย็นนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นตัวโช๊คน้ำมันตัวนี้เป็นระบบลูกยางนะฮะซึ่งเป็นลักษณะของเครื่อง 3,800 นะครับตัวด้านบนตัวนี้เขาเรียกเบรกนะครับไว้ป้องกันเวลาติดเครื่องใหม่ๆนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองติดเครื่องให้ดูนะครับ